พูดถึงเรื่องนี้เราจะไปกันที่คุณอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะครับเราจะไปเจาะลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องทำให้จากคลั่งก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะครับคุณอาชียะหยิบเอาหลักฐานบางชิ้นมาเปิดค่ะเป็นบางส่วนแล้วก็ชี้เป้าว่าจากคลั่งฆ่าไม่เลือดปมเดือดก็คือไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกโกงโดนโกงและไอ้คนที่โกงคนที่กดขี่ข่มเหงคนที่รังแกจากคลั่งนายก็คือนายระดับข้าบัญชาเหนือขึ้นไประดับผู้พันค่ะกับเครือญาติของผู้พันค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณอัจฉริยะค่ะพบทบให้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็ดีแถลงอย่างนี้ก็ดีค่ะจะได้จัดการจัดระเบียบกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระบบนี้จะต้องหมดไปจากกองทัพค่ะดีขณะที่กองทัพสอบในเชิงลึกเรื่องที่มาที่ไปปมเดือดจากข้างกันนะครับทางภาคประชาชนอย่างเช่นคุณอัจฉริยะก็เป็นอีกมืออีกไม้อีกเลี้ยวอีกแรงที่จะเจาะลึกเอาข้อมูลใช่เปิดออกมาก็ดีค่ะช่วยกันหาข้อมูลไปกันที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัจฉริยะสวัสดีครับพี่อมรรัตน์พี่ธนายครับโอเคผมไล่จากประเด็นพื้นฐานก่อนผมเรียกจากคลั่งคุณละกันผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะจากคลั่งมีสถานะเป็นทั้งลูกค้าของผู้พันด้วยและเป็นทั้งในหน้าหาลูกค้าให้กับผู้พันด้วย2สถานะผมเข้าใจดังนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับถูกต้องโอเคเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งคนหาลูกค้าให้โอเคที่ถูกเบี้ยวทั้ง2ส่วนเลยใช่ไหมครับทั้งในส่วนงานทั้ง2ส่วนครับทั้งในส่วนของในส่วนของลูกค้าตรงนี้คนยังงงๆอยู่เรื่องระบบเงินทอนอธิบายตรงนี้สักนิดสิครับคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยคนที่เป็นชื่อนงนะนะครับที่ว่าเป็นคนดูแลผู้พันเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการค่ะที่ชื่ออานงนะคนที่เสียชีวิตไปเจ้าของโครงการที่เจ้าของโครงการที่จ่าเนี่ยจ่าข้างเนี่ยไปซื้อนะครับซื้อแล้วก็ผู้พันเนี่ยก็จะมีภรรยาใช่ไหมค่ะมาเป็นผู้รับเหมาโอ้แล้วภรรยาผู้พันผู้รับเหมาตกลงราคากัน 750,000 แล้วก็จ่าข้างเนี่ยไปกู้เงินของสวัสดิการกองทัพบกเนี่ยในวงเงิน1.5 ล้านแต่เขาให้ประเมินแล้วก็ให้1,125,000ทีนี้มันก็จะมีเงินทอนคือ 375,000 กับค่าในหน้าที่แนะนำลูกค้าอีก 50,000 รวมแล้วเป็น 425,000 400,000 เข้าใจแล้วทีนี้ไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันพิสดารมันไม่เหมือนกับที่เราไปกู้แบงค์ปกติเรากู้แบงค์เนี่ยเราได้เงินจากแบงค์มาแล้วก็ต้องไปจ่ายเจ้าของโครงการหรือเจ้าของที่ดินถูกไหมครับใช่ครับแต่ที่นี่ยายนงเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยกับเป็นคนมาเบิกเงินไม่ใช่จ่าเป็นคนเบิกอ้าวเหรออ่านี่มันผิดปกติตรงนี้คือการทุจริตของหน่วยงานนี้ไงไอ้ที่บอกว่าไปเบิกเงินนี่หมายถึงเป็นเงินกู้สวัสดิการใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เงินกู้ที่จ่าไปจ่าไปทำสัญญากู้เวลาทำแคชเชียร์เช็คเนี่ยแคชเชียร์เช็คในนามของบริษัทของยายนงอ่ะที่เป็นเจ้าของที่รับเงินก้อนไปเลยทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าพอได้เงินไปแล้วมันไม่ทอนครับไม่ทอนครับก็สรุปกันอีกทีสรุปกันอีกทีใจกลางของปัญหาภายในค่ายทหารค่ายนี้อยู่ที่ผู้พันมีธุรกิจถูกไหมภรรยาผู้พันทีนี้ผู้พันคุณอนงที่เป็นแม่ยายของผู้พันเนี่ยก็เป็นคนทำโครงการที่ดินจัดสรรขายว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับขณะเดียวกันเมียของผู้พันซึ่งเป็นลูกสาวของคุณอนงเนี่ยก็มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใครซื้อที่ดินจากคุณอนงเดี๋ยวพันยาผู้พันก็จะรับสร้างบ้านให้อะไรประมาณนั้นใช่ครับถูกต้องทีนี้ตัวที่ดินตัวบ้านที่จ้างสร้างอะไรกันก็แล้วแต่มูลค่ามันแค่ 750,000 เท่านั้นเองแต่ว่าตัวจากคลั่งก็ไปกู้เงินจากเงินกู้สวัสดิการของหน่วยเนี่ยกู้มาได้1,125,000ถูกไหมแต่ว่าจ่ายจริงๆเนี่ยมันใช้จริงแค่7,500มันก็จะเกินส่วนต่างไอ้ส่วนต่างตรงนี้ไอ้3,375,000เนี่ยจริงๆมันต้องตกอยู่ในมือของจากคลั่งปรากฏว่าคนที่ไปเบิกเอาเงินกู้สวัสดิการออกมาไม่ใช่ตัวจ่าแต่กลายเป็นคุณอนงโดยหลักคุณอนงจะต้องคืน 375,000 ให้กับจ่าคลั่งแต่ไม่คืนใช่แล้วก็บวกค่าในหน้า 50,000 ก็เป็น 425,000 อ๋อ 50,000 นี่มันเป็นค่าในหน้าในการหาลูกค้าจริงๆใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ก็สำหรับชีวิตจ่าเงินขนาดนี้ก็เยอะนะ
คือประเด็นผมยังงงอยู่ว่าทำไมหน่วยงานของของทหารเนี่ยที่ว่าเรื่องทำเงินกู้เนี่ยทำไมถึงไม่ให้จ่าเป็นคนเบิกแล้วไปจ่ายให้กับโครงการกลับกลายเป็นว่ายายนงเป็นคนเบิกแล้วเมื่อไม่ทอนเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาโอ้ครับครับใช่ไหมมันผมดูแล้วมันแปลกๆอ่ะคือปกติถ้าคนกู้ก็ต้องไปรับเงินมาแล้วก็ไปใช่มาจ่ายทีหลังครับครับแต่นี่กลับกันกลายเป็นว่ายายนงเป็นคนรับเงินรับเงินก้อนเลยจ่าไม่ได้เป็นคนรับเงินค่ะเอ๊ะเท่าที่ดูกรณีอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมถูกโกงไม่จ่ายแบบนี้หมดเลยอ๋อแบบเดียวกันหมดทั่วประเทศเป็นแบบนี้ก็โดนเบี้ยวแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันคือเบี้ยวทั้งก้อนเลยหรือว่าจ่ายให้บางส่วนจ่ายไม่ครบเช่น 370,000 อาจจะจ่ายบางส่วนหรือเปล่าคะหรือว่าโกงทั้งก้อนเลยโกงทั้งก้อนของโกงทั้งก้อนคือส่วนต่างตรงนี้ไม่คืนให้แม้สักบาทเดียวโอ้โหใช่ครับเท่าที่ดูในมือตอนนี้เยอะมั้ยแล้วพอไปทวงค่ะผู้พันก็เลยเอาไปขังอ้าวสั่งลงโทษซะงั้นไปทวงที่ไหนเพราะว่าข้อหาอะไรคะมันมีกฎอยู่9ข้อสำหรับผู้พันเนี่ยสามารถลงโทษทางวินัยได้เลยอ๋อผู้พันมีอำนาจลงโทษไม่ต้องสอบค่ะเอาไปขังแล้วก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยก็ตัดมันก็เหลือโอมมาแหละก็คือปฏิจากวันนี้จะต้องได้ไปเลี้ยง240บาทก็โอมไป140เหลืออยู่101โอ้โหโกงเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ไปกดดันเขาทุกทางนะครับเงินก็ไม่ให้เอาเขาไปขังแล้วก็อมเบี้ยเลี้ยงอีกซึ่งประวัติของผู้พันคนนี้ถ้าไปถามทหารในโคราชเนี่ยเขารู้ขึ้นชื่อลือชาอ๋อเหรอครับแสดงว่าหน่วยเหนือก็ต้องรู้สิถ้าในทหารรู้ต้องถามว่าทำไมเขาถึงจะไม่รู้เขาต้องรู้ครับแต่ว่าคือประวัติผู้พันคนนี้ถ้าเราตรวจสอบมาไม่ต้องสื่อมวลชนไปตรวจสอบมาเนี่ยเขายี้อย่างเดียวไม่มีคำว่าดีเลยค่ะเอ๊ะเท่าที่ดูเจ๊นงเนี่ยเขาทำไปขายไปโครงการนี้กี่หลังคะก็มันจะแบ่งไปหลายคนนะครับมันจะมีคนทำหลายคนไม่ใช่เฉพาะเจ๊นงคนเดียวมีหลายคนอ๋อของเจ๊นงนี่เยอะไหมคะเฉพาะเจ๊นงนี่กี่รายเจ๊นงก็มีแปลงหนึ่งสมมติแปลงหนึ่งค่ะห้าไร่สมมตินะครับอีกคนหนึ่งนายกก็มีห้าไร่อย่างเงี้ยแล้วก็ขายบริการให้ทหารแต่ละคนก็แล้วแต่ของใครของมันที่ทำโครงการเสนอค่ะเจ้าอื่นมีปัญหาแบบนี้ไหมคะลักษณะเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันครับโกงแล้วโกงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันก็โดนลักษณะรูปแบบเดียวกันเลยไปรับเงินมาแล้วไม่คืนส่วนต่างที่เขาพร้อมที่จะออกมาเปิดตัวนะแล้วก็โดนโกงไปประมาณ500,000กว่าเหมือนกันโอในโครงการนี้แหละค่ะในโครงการนี้เหมือนกันที่โคราชใช่ไหมคะใช่ครับในโครงการเดียวนี้โครงการที่จ่าคนนี้แหละซื้อเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นอีกกลุ่มนึงเขาเป็นอีกกลุ่มนึงอีกเจ้าหนึ่งดูไปดูมานะคุณอัจฉริยะฮะผมตั้งข้อสังเกตในเชิงระบบภายในหน่วยทหารหน่วยนี้นะหน่วยอื่นเป็นอย่างไรเราไม่รู้ละเอาเฉพาะหน่วยนี้ก็แล้วกันผมตั้ง2ข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่1ก็คือว่ามันเป็นเงินกู้สวัสดิการหน่วยให้จ่าคลั่งกู้เกินความต้องการใช้ได้อย่างไรถูกไหมฮะโดยหลักการให้กู้ก็กู้พอที่จะเอาไปใช้ถูกไหมฮะพอดีใช้นะแต่ตรงนี้เขาให้กู้เกินความต้องการใช้ไปเยอะเลยนะเปิดเอกสารให้ดูอะนะชื่อพลากรคนนี้เขาจะเป็นคนประเมินทั่วประเทศเป็นคณะกรรมการในการประเมินทั่วประเทศร้อยเอกพลากรใช่กายพานนท์คนนี้ทำหน้าที่อะไรนะฮะประเมินประเมินให้ปล่อยกู้เงินกู้ใช่ไหมประเมินนี่แหละประเมินสิ่งปลูกสร้างนี่แหละที่จะให้กู้ได้ครับโอ้คนนี้จะเป็นคนประเมินทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศเลยเหรอคะครับใช่ครับไอ้เงินกู้สวัสดิการก้อนนี้เนี่ยแหล่งของมันคืออะไรฮะจากแหล่งไหนไอ้เงินกู้สวัสดิการก้อนเนี้ยครับมันเป็นสากลออมทรัพย์มันเป็นกองการของหน่วยที่เป็นอะไรฮะนะครับแบบสากลคล้ายๆเงินสากลอ๋อแล้วสรุปเป็น2ประเด็นที่น่าหาคำตอบก็คือคุณอนุมัติวงเงินกู้เกินความต้องการใช้เงินได้อย่างไรใครอนุมัติทำไมจึงอนุมัติเกินอย่างที่2ก็คือทำไมจึงให้คุณอนงสามารถไปเบิกเอาเงินกู้สวัสดิการแทนเจ้าตัวได้มีสิทธิ์อะไรจึงไปรับเงินสดๆเงินกู้สวัสดิการแทนเจ้าตัวที่ขอกู้เป็น2ประเด็นแสดงว่าไม่ใช่ผู้พันคนเดียวไม่ใช่ผู้พันคนเดียวถูกไหมฮะถูกต้องครับมันต้องเป็นขบวนการที่ใหญ่โตโหฬารพอสมควรก็มันต้องมีรู้กันหมดนะครับเพราะว่าทั้งระบบต้องรู้กันหมดต้องรู้กันหมดเพราะว่ามันมาโดนทั้งประเทศอ่ะโครงการแบบเนี้ยซึ่งโครงการสวัสดิการของทหารเนี่ยเขาทำกันทุกจังหวัด
แล้วก็จะเป็นแบบนี้กับทุกจังหวัดอ๋อแบบนี้ทุกจังหวัดด้วยใช่ถ้าหากผบ.ตบ.เนี่ยจริงใจในการแก้ปัญหาจริงเนี่ยครับผมว่าลองตรวจสอบได้เลยผมพอได้เลยเจอแบบนี้ทุกจังหวัดแล้วสอบพลากรคนเดียวก็พอแล้วแล้วจะรู้ทุกอย่างใช่ใช่ใช่เดียวกันหมดสอบร้อยเอกพลากรคนเดียวรู้หมดเลยนะฮะรู้ว่าพลากรไหนก็เดี๋ยวจะเอกสารขึ้นจอดูในไอ้สัญญากู้ยืมเงินคนที่อนุมัติประเมินให้กู้ใช่ใช่ใช่เอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณอัจฉริยะครับขอบพระคุณครับนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะเข้าใจล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 ะปมใช่ไหมปมปมเดือดแค้นปมแค้นเลยล่ะแล้วก็ฆ่าไม่เลือกข้างในทั้งปวงฟังให้ดีนะสังคมเราไม่ได้บอกว่าตรงนี้มันคือความชอบธรรมของจ่าคลั่งที่จะทำอะไรก็ได้จะฆ่าคนก็ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ค่ะแยกเป็นสองประเด็นค่ะไอ้เรื่องฆ่าคนไม่เลือกมันก็อันหนึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ควรแต่ที่มาของอาการเดือดสุดขีดของจ่าคลั่งค่ะตรงนี้ก็ต้องชำระสะสางสอดคล้องกับที่ผบ.ตบ.บิ๊กแดงแถลงเมื่อวานรู้ละสาเหตุที่สาเหตุของปัญหาคืออะไรจะไปล้างธุรกิจในกองทัพแล้วบอกด้วยว่าไม่ใช่ล้างแค่ไอ้เรื่องบ้านสวัสดิการเงินกู้สวัสดิการภายในหน่วยทหารอย่างเดียวรวมถึงอย่างอื่นด้วยค่ะใครจับมือกับพ่อค้าหากินในค่ายทหารจะเคลียร์ให้หมดค่ะรีบจัดการก่อนเกษียณเลยค่ะท่านผบ.ทบ.คะด้วยความเคารพสังคมทั้งสังคมจะเป็นกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับท่านผบ.ตบ.พิงนะใช่ในการจัดการเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โคราชไงประการสำคัญนะอย่าให้น้ำตาที่หลั่งออกมามันเสียเปล่าหลั่งน้ำตาทั้งทีมันต้องได้อะไรกลับมาต้องแก้ไขค่ะด้วยความเคารพครับท่านผบ.ทบ.ผมตั้งความหวังกับท่านก็แล้วกันค่ะนะเห็นด้วยค่ะแต่ไอ้ส่วนคนไทยขี้ขำแล้วก็ไปแสดงอาการขำๆในโซเชียลมีเดียก็อย่าถือสาเลยปล่อยให้มันผ่านไปขำมาเราก็ขำไปนะท่านผบ.ค่ะด้วยความเคารพครับเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นไรคะช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะถอดบทเรียนคอมมานโดปฏิบัติการเทอร์มินอล21โคราชครั้งนี้ทำให้ได้เห็นจุดอ่อนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยคอมมานโดค่ะขณะเดียวกันก็อาจจะได้เห็นช่องโหว่ของบังยุทธการของคอมมานโดในการเผชิญเหตุทำนองนี้ด้วยนั่นแหละค่ะต้องในช่วงหน้าเราจะไปฟังนายพลคอมมานโดถอดบทเรียนคอมมานโดช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ